อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง TWICE แล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับอีกหนึ่งความสำเร็จของ TWICE กันนะครับล่าสุดนี้ TWICE นั้นสามารถที่จะขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1 นะครับบนชาร์ต Billboard Artist 100ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการขึ้นอันดับ1ครั้งแรกของ TWICEบน Billboard Artist 100หรือว่า Billboard Artist 100นั่นเองโดยเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ TWICE ของเรานั้นสามารถเปิดตัวบน Billboard Artist 100เนี่ยครั้งแรกเมื่อปี2020ที่ผ่านมาประมาณ2ปีนะครับซึ่งในตอนนั้นเอง TWICE ก็ได้ไปอยู่บน Billboard Artist 100ในอันดับที่96นะครับแต่ว่าในตอนนี้กับการคัมแบ็คครั้งใหม่ล่าสุดในอัลบั้ม Between 1 and 2แล้วก็มีเพลงไตเติ้ลหลักอย่าง Talk That Talk นั้น TWICE นะครับสามารถขึ้นไปอยู่บนอันดับที่1ได้เลยบน Billboard Artist 100นะครับก็เป็นอะไรที่ปังมากๆเรียกได้ว่าการกลับมาครั้งนี้ของ TWICE เนี่ยปังแบบไม่มีคำว่าขาลงนะครับไม่ว่าใครนั้นจะพูดยังไงก็ตาม TWICE เนี่ยก็แปะสถิติต่างๆไว้ให้เห็นแบบรัวๆเลยว่าวง TWICE นั้นยังไปต่อได้อีกไกลมากๆเพราะว่าทั้งความปังความดังความฮอตแล้วก็ความสามารถของสาวๆทั้ง9คนใน TWICE นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆหลายๆคนนั้นต้องลุกขึ้นมาซัพพอร์ตอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็ทำให้ทุกคนบนโลกนี้เห็นนะครับว่า TWICE ของเรานั้นยังสามารถที่จะอยู่ต่อได้อีกยาวๆและนี่ก็เป็นอีก1สถิติที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่า TWICE ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหลังจากเดบิวต์มาและจนถึงในตอนนี้ TWICE ของเรานั้นเนี่ยก็ยังคงทำสถิติต่างๆได้อย่างมากมายและก็ยังพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเติบโตไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนอกจากจะปังในเกาหลีมากๆแล้วเนี่ยบนอินเตอร์เอง TWICE ของเรานั้นก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับทั้ง Billboard เนี่ยก็มีสถิติใหม่ๆออกมาให้ได้เห็นกันอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Billboard Global Billboard Artist Real Album Charts อะไรต่างๆเนี่ย TWICE ของเรานั้นก็สามารถทำสถิติกับการคัมแบ็คครั้งนี้ได้ดีมากๆเลยแฟนๆเนี่ยออกมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมดีใจกับ TWICE กันอย่างมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเหล่า Once นั้นที่ติดตามคอยเป็นกำลังใจให้กับ TWICE มาโดยตลอดในตอนนี้เนี่ยคงจะดีใจกันมากๆที่ TWICE ของเรานั้นเติบโตไปอีกขั้นนึงนะครับและในอินเตอร์เองเนี่ยได้รับกระแสตอบรับที่โคตรดีเลยจริงๆ TWICE นั้นสามารถตกแฟนอินเตอร์เข้าด้อมเพิ่มอีกได้อย่างมากมายเลยเป็นการเติบโตที่มีคุณภาพมากๆนะครับทั้งความสามารถแล้วก็ความปังหลังจากนี้เนี่ยก็มารอติดตามดูกันดีกว่านะครับว่า TWICE นั้นจะมีผลงานเพลงอะไรใหม่ๆปล่อยออกมาอีกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นในฝั่งเกาหลีฝั่งญี่ปุ่นหรือว่าฝั่งอินเตอร์เองก็ตามแต่ที่แน่ๆเนี่ยทุกผลงานของ TWICE นั้นการันตีด้วยความปังแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของ TWICE ให้ทุกคนได้ติดตามกันใครที่เป็นแฟนคลับของ TWICE ใครที่เป็น Once นะครับอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีกับ TWICE แล้วก็มาอวยพรให้กับ TWICE กันหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าหากมีอะไรอัปเดตหรือว่ามีการทำลายสถิติใหม่ๆจาก TWICE เราจะนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันและก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมติดตามคอยเป็นกำลังใจให้กับสาวๆ TWICE กันด้วยไม่ว่าจะเป็นผลงานในฐานะของเดี่ยวหรือว่าของวงเองก็ตามซัพพอร์ต TWICE กันเยอะๆนะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง 1 and millions